วัสดีครับมือนี้แม่ได้แง่มากครับลอยหนึ่งสันอยู่นี่ได้เลือกตัวแม่สองตัวครับตัวหนึ่งสองตัวแง่จุ้งไว้กับก้อยอีกรอบนึงครับตาบอดได้บักม่วงหน่อยมาครับเป็นบักม่วงเป็นบานธรรมดาเด็กที่เผาคาบ้างครับกับก้อยแง่อันเฮ็ดยังแม่นี่แง่ยังเดือนนี้เฮ็ดตีนแหกเฮ็ดตีนแหกครับนี่บอกตีนมันเป็นสิวเลยเป็นแหกมันดอกใหญ่กินไงก็ไปตั้งชื่อเนาะเห็ดกินแฮดกินได้อยู่แม่นเฮงได้กินแกงได้อยู่มกโคนปิ้งตักซุปได้อยู่บ่ก็จะสิต้มเพราะมันคงหวานมันหลายบ่ตอน2ตัวอยู่นี้ตัวแม่นี่แม่กำลังเผาเกล็ดปอกครับปล่อยแง่ครับมื้อนี้หาอีสานสังเกตครับแง่เอาความได้แซ่บแน่ก็ก็พอแล้วมาตัวนี้คือกันแล้วก็กินพอคนมักพอกับผักกินที่แง่ได้เราดูซะแง่เนื้อมันกินแน่นเราได้คนว่าเนื้อนี่หลายเนื้อหลายกว่ากับความครับความเนื้อหน่อยความเนื้อหน่อยเท่ากับแซ่บเพื่อนเอาว่ารสชาติดีต้องแง่ครับกับความเอาจนมันสุกเลยไม่จะมาปีนอีกยุ่งไม่ฟังเอาหัวเก็บมันพอกระโหลกคนเหนียวแม่งแง่ตัวมีแต่ออมเหรอเนาะแต่ออมบ่ครับขั้นตอนต่อไปเฮ็ดอยู่นี่เลยแม่เฮ็ดได้ไสเป็นสัตว์สงวนอยู่แม่นี่เจ้าอนุรักษ์ตัวแม่นี่ต้องไปน้องสวนแล้วเจ้าขายบ่แม่นี่เจ้าเอามาขายเห็นบ่เอามาขายครับรอเบิ่งครับครับเป็นน้ำรักเด็ดบางคนก็จะเลี้ยงไว้น้ำเฮียนเป็นขึ้นแล่นนี่นะครับเป็นขึ้นจังโตตัวหน้าตัวเหี้ยน้ำมือเมืองนะครับตอนเป็นพันหน่อยแกเกามือหลุดทั้งความสะอาดแต่วงหน่อยได้ไหมขัดมือมีบ่คุณเครียดนั่นอือบ่หมึกแดงติปล่อยแฟนคับบ้านติปล่อยไปแล้วอือปนได้อยู่บ่แม่ได้ถ้าเจ้าปีหิงสิแล้วก็ต้องมาต่ำในหลุมมองขึ้นกันแล้วก็กล้วยแง่กล้วยอือปนคือต้มในน้ำกระแดกบ่ได้บ่คือปนคือกบนี่บ่ได้มันบอกเสียมันงามปิ้งขึ้นนี่ขี้แง่นี่มาต่ำใส่บกม่วงต้องเอิ่นก่อยกันนะก่อยอึ่งอึ่งที่ป่วยไปในหม้อน้องแก๊กๆอยู่ข้างน้ำมันไม่ยอมหนีเลยอยู่รอนี่ครับมันได้กินอิ่มนี่น้ำข้างครับดีครับรอเบิ่งกันตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนี่ครับสิเผาหัวคาผมครับกินกับก่อยแง่เข้ากันบ่แม่สุดยอดครับทดสดกันได้กันตอนเผาแล้วมันจะแซ่บแต่มันถูกเทาใช่ไหมแง่ขั้วแง่ตีนครับพี่ฮาริสันมันกินยังครับแง่กินแน่กินแมลงลูกกระโจนนี่ผู้ไทยเขาบอกหอดขี้บอกดิบางพื้นผักพื้นบ้านก็จะบางพื้นที่ก็จะลอกผ่อนหนังเนี่ยกระป๋อมที่ก็ลอกแต่ทั้งเขาหนูไม่มีใครลอกเยอะครับนี่แต่เผาเราก็ขูดเจ็ดฝักเลยปีนเหมือนกับฝักเลยธรรมดาแมวมาสิ่งก้อยสองตัวกินเมื่อวัดครับใส่บุกม่วงหลายๆไปเรื่องไหนไม่บอกกันเลยตัวนี้ก้อยไดโนเสาร์ครับวันนี้ออมก็ได้บ่แม่นพร้อมก็ได้สีคือแล่นดีกว่าพร้อมจะไม่สมก็ได้พร้อมจะพับสีคือได้ส่วนมากก็สีกล้วยแจ้งครับบอกว่าปิ้งประเด็ดว่าคอให้เบิ่งเลยด้วยไหมเป็นหรือเปล่าเป็นเดือนแล้วไหมว่าเป็นกับปิ้งในครับประเด็ดว่าคอขันเท้าสิว่าปิ้งมันเป็นสมแล้วกับปิ้งเลยเดือนสองเดือนบีมันบีมนี่ใครคนเดินแม่ไม่บอกใครหลังมันใครหลังมันบอกว่าไข่นั่นโมแดงเลยตัวน้อยสองตัวครับพี่นี่ครับเดี๋ยวเขาเผาคาเคือเผาลงไหมเฮ็ดอันนี้ดิฉันเผากินกับก้อยแง่ไม่ได้คนนี้ไงอย่างไรเขาจะขายบัตรถ้าต้มหม้อไข่ซื้อบอกเกิดอยู่ปลาม่วงมันบอกเกิดอยู่ปลาม่วงต่อม่วงมันเกิดอยู่ต่อม่วงมันก็เผ็ดขนขาวต่อม่วงนี่หรอนี่บอกไหนพี่บอกนี่ครับเห็ดต่อม่วงนะครับมันแสบกว่าเห็ดธรรมดาอยู่ประมาณนี้มันเป็นเห็ดพื้นบ้านครับเกิดเองทั้งต่อม่วงเห็ด
คนเขาบานครับอย่างสดน้ำผู้กบน้ำจะนั่งอันนี้แง่ครับเด็กซองโตเผื่อเผาแม่กินสดๆเลยเนาะสดๆก็ปล่อยแง่แสบครับเผาจะคาก็ได้เรียบร้อยหักไปเลยครับปิ้งน้ำซุปข้าวที่นี่แล้วก็ไปฟักแล้วก็ตำตำแล้วก็ตำเทปบวงเทปบวงไปตำน้ำกันครับปรุงรสไปที่นี่ชุบรสน้ำปลาให้มันได้ครับแสบรสประเดี๋ยวจะน้อยอยู่แม่ห้างขายตัวถิ่มครับผมเยอะโอเคครับผมเตรียมผักหอมครับน้ำหมักบวงกันไปที่นี่ตาเย็บตาเย็บนี่ตู้เย็นตรงนี้กระดูกม่วงยังเลยมองนำหนองใหม่ดิสมมุติเหียบสมมุติว่ามันจะสูบบักบวงหน่อยวันใดครับเพิ่งเข่าก่อนก็ปล่อยกับฟองปล่อยแง่สุดปิ้งแง่เลยปิ้งมันสุกครับวันนี้เราไปซับตำเป็นผงแล้วก็แม่นี่อีกเมนูนึงครับเห็ดคอนม่วงครับเห็ดคอนขาวลางสาดเนาะแล้วชิมกรอบเพิ่งครับพวกเห็ดคอนขาวเพื่อนบ้านครับใส่พริกเผาครับพริกกีพริกสดมาเผาครับแสบครับสูตรแม่กล้วยเอียงแม่ที่บ้านเฮ็ดจังซี่ครับกล้วยจักจั่นกล้วยมังกินูนเลยครับรับหน้าที่ปิ้งครับเอาหางเหี้ยซ้ำหางขอนึงเหี้ยเดี๋ยวเนาะชิมนี่โอ้ตกครับตกพี่เขาคากินครับผิดทางน้ำหอมครับเอามาสุกดูครับอีสานมันจะแสบมากแต่วัตถุดิบเท่าแบบไม่ๆสดๆเลยยังเป็นปิ่นอยู่จัดๆอุ้ยหอมครับหอมปิ่นแง่ดอดครับล้างมันใหม่ครับผมแม่มกเห็ดคอนขาวครับตอนเกิดอยู่คอนม่วงเขาจะเพิ่มเห็ดคอนม่วงแหละเพิ่มเห็ดคอนม่วงอยู่นะคอนม่วงเงินหมดขาวคอนม่วงถ้ามาร้านเกิดอยู่ใหม่อีกยังหลายที่สุดเนี่ยกุ้งไม่ม่วงนะมันเกิดดีตัวม่วงนี่กูฟองม่วงตกคือไม่ห้างไม่ยังสิเดียวดีกดไม่ดีไม่ยังแบกมาจะหน้าไว้อยู่ขางเฮียนไม่แน่ไม่แน่เราเกิดดีเฮ็ดบดอันนี้เกิดเฮ็ดบดหมกเห็ดครับนี่ยังได้ไหมตอนนี้นี่ของอีกูก็เฮ็ดต่างจากสะอาดแต่ต้องชื่อรสกับน้ำปลาแต่นี่เขาอยู่ของลางเขาหุงสุกครับครับขันเขาต้องขันใส่เขาต้องเกิดสีอ้วนสูตรของแก่เขาเรียกถึงว่าใส่ไข่ครับต้องเกิดสีแก่เขาใส่ไข่ของแม่นุ่มใส่ไข่ก็ได้ก่อนใส่ไข่ก็ได้แต่ว่าบริสารดังเดิมของแบบนี้ขันกับเขาสีอ้วนเลยบ่ขันสีอ้วนมันเป็นเนื้อเป็นยางน้ำสุกใส่หีปิ่งมาที่หนึ่งเครื่องไฟหมกตั้งก็ได้ครับน่าจะสะดวกปิ่งก็ถูกไว้ครับปิ่งทั่วถึงดิ่งถูกไว้ซิมเบื้องแรกก็จังๆว่ะมาซับซ้อนเข้มอะไรหรอกแล้วมีเนื้อมีหนังเข้มเร็วขาวเห็ดเตี้ยงถิ่มกอะไรยังไงได้เห็ดน้ำปลาอะไรกันเลยเห็ดกันเสี่ยเข็มท้องอะไรอยู่บ้างโอ้ยหมกเข็มท้องครับหมกดูเถอะแข็งหวานหรอหวานหอมหีบไปปิ้งหมกเห็ดเรียบร้อยแม่ก้อยแง่ครับ
ต่อมาที่นี่นี่รักมึงครับเตรียมจะปล่อยครับนี่รักหอมร่วมต้นหอมหรือหอมปลอมหรือหอมปีกครับแต่มีหมวกม่วงซับเรียบร้อยพริกสดๆพริกหอมไฟมาเนี่ยครับปิ้งมาเรียบร้อยนะครับเอาไปขัดตอนต่อไปปรับแง่นะครับที่มันยังซับอะไรบ่แม่สูตรเจ้าต่ําอยู่ในโคกก่อนได้มั้ยจังมันซับบ่เข้าใจไอ้พวกคิดเท่าคิดมันออกซะก่อนเออคิดนี่มันหอมเคียงมาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวงามนึงเคียงไม่แดงเนาะเคียงไม่แดงดำดีกว่าอือเห็นว่าดูดีแล้วเคียงต้องขาวสะอาดเคียงไม่แดงถ้าจะปวดมันต้องกระเด็นมันแดงดำเลยปวดกระเด็นมาเคียงมันแน่นมันบกห้างแข็งแรงไม่แรงยังมีขาวๆไม่ชัดซ่าน่ะสมบัติหน่อยยักถุงไว้ด้วยไข่มันคือขี่มันกับไข่มันครับหม่ำไข่ปลาแซ่บๆเผื่อเหลืองยังอยู่นะครับหม่ำไข่ปลาแซ่บๆครับตอนนี้กำลังบดเก็บขนขาวอยู่ครับปิ้งไปเรื่อยๆบดไปทางในมันหอนๆสุดแบบบดๆหอมๆในแพ้วกันแม่งแง่ว่าปอมจะปอมหากินไม่แล้วปอมแล้วมันบอกมีไอ้นี่เจ้าเดียวตอนนี้นี่มันเลี้ยงมันแห้งจนมันขายหากันยากจะก็มีกับปอมมันหลายแต่ก็มองรับซื้อหน่อยขายเหมือนเมือดบอกเมือดต้นดับแนวถึงโคกแล้วตัวนึงได้หลายจริงแม่ไม่ได้หลายจริงขี่ทางไงตัวนี้ก็พอเราได้ตัวเดียวยังให้ก็เร็วเลยเร่งเร็วง่ายเนี่ยดีแล้วใส่บ่วงได้หลายใส่ประคองลงไปอีกได้หลายเลยเนี่ยเฮียไม่ใช่หลายผิดเดี๋ยวผิดมุกเห็ดแม่ครับสิคาประมาณครับคนมีคาครับมึงพ่อว่าแม่ทำนี่ใหม่ว่าแสบแม่ว่าลิ้นน้อยครับกินมาข้างหลังลูกแล้วแบบนี้ขั้นตอนต่อไปทำมาที่นี่ซับแล้วชุบแล้วคาเมื่อกี้มันแล้วค้อนอ่อนแสบหอมเลยเดี๋ยวไล่ตัวนี้เนี่ยได้ดวงอ้อยโอ้ดวงมันมาผมทำวันไปให้มันเพิ่นแล้วเขาปั่นเขาไงโคมถ้ากับไปคูดมันเนี่ยหางดูไงต่ำเลยเห็ดนี่ไงบ่เห็ดกินบ่บ่ได้กินเห็ดแม่บ่อึดเอาไปให้ย่าก็ได้ให้ย่าให้ย่าท้องก็ต้องสิต้มต้มน้ำมันออกมันจะเขียวก็มันหวานน้ำบ่มันจะก็แข็งอ
จำโดนเกินแรกแรกจุ่มเป็นแข็งขึ้นต้นนี้นุ่มนุ่มนุ่มละเอียดละออบนี่นะครับธรรมดาเลยกระดูกมันแตกนุ่มทำให้ดูมันแตกทั้งนุ่มพี่เขาตำน้ำเลยตำที่หลังบอกพี่ตักออกไม่ใส่หลายวันนี้ก็คือดอกรวดเผ็ดดอกทำยังหลายเดี๋ยวสั่งไม่ว่าจะพอที่ขาดที่ขาดครับเดี๋ยวพอที่เผ็ดครับเอาให้ดีมองลูกต่ำครับที่นี่ตั้งหนึ่งม้วนนี่พวกอร่อยหวังเสียบุ้งสลดน้ำปลาเปล่าถึงต้นมุ้งกับแซ่บก็เสียบมุ้งสมกับเลี้ยวมุ้งเลยแมนนำดอกไม้สมมุ้งที่ครับปิดสมแล้วหอมหมกม่วงกับน้ำปลาสดต้องใส่ก่อยแหน่กินลายเหี้ยมสมริ้วตากินว่าแต่มันดูหนักขวบที่นี่ขวบหกจักหน่อยครับขวบจืดจืดนิดหน่อยหอมมากที่นี่ครับธรรมดาต้องใส่หอมหน่อยน้ำแดงสารแหน่แค่กี่เขาขาดปรุงเนี่ยผมปรุงเนี่ยนะปรุงยากกินดูคนได้บ่อยที่นี่ก็ต้องไปตำนี่โคกระแดงบ่ตัวนี้ตำเดียวตำทุกอย่างเลยทุกคนคนเยอะขาดแต่มือขันก็ตำรอดยังขาดตำเดียวตำแล้วมันคนทั้งนอกน้ำหนุ่มแล้วจังสิเป็นคุยคุยอยู่เนี่ยจังหลายๆจังหลายๆขันตำมันหน่อยมันกินโปมม่วงได้หลายมันกินหลายคันน้ำม่วงออกได้หลายแซ่บไหมแซ่บแซ่บดอกไหมครับมันกินเห็ดครับพี่มึงเข้มด้วยไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้หัวขาหมกเก็บเสร็จเรียบร้อยหอมหอมใหม่เลยครับหอมหอมบางอีตูสวยงามมากครับแต่ตอนนี้แม่กำลังปิ่งดวงมั่นครับใหม่ใช่ไหมคือหลานสวยมากครับค่อยกระป๋องจัดจานเรียบร้อยครับผมนี่ครับด้วยหนาโดนใบสะระแหน่ครับแล้วก็มีหอมแดงมีพริกสดติดกันครับเพื่อนครับผม